ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ให้รักษาที่ของบรรพบุรุษแปลงนี้เอาไว้ไม่ให้พากันหนีไปไหนนี่คือคำสั่งเสียสุดท้ายของปู่หลวงบรรพชนผู้ล่วงลับที่ทำให้ระดาสะเทือนและชาวบ้านกรกมะเขือลุกขึ้นสู้เพื่อปกป้องแผ่นดินพื้นสุดท้ายที่ดินตรงนี้นะก็คือเป็นสค.1ของปู่ที่เขาชี้เขตอยู่ตั้งแต่2451เมื่อพ.ศ.2498น่ะมีประกาศของคณะปฏิวัติว่าถ้าคนไหนอยู่มาก่อนประกาศนี่น่ะให้ผู้ใหญ่บ้านกำนันมาทำเป็นบท.6แผ่นใหญ่ๆว่าใครอยู่ตรงไหนอะไรตรงไหนเป็นเวลานับร้อยปีบนแผ่นดินบ้านกรกมะเขือในอำเภอด่านคุณทศชาวบ้านเกือบ50ครอบครัวใช้ที่ดินผืนนี้หาเลี้ยงชีวิตมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษปี2553การออกเอกสารนสล.หรือหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงเอกสารสิทธิ์แสดงแนวเขตที่ดินของรัฐเป็นปฐมเหตุความไม่เป็นธรรมระหว่างชาวบ้านกับรัฐที่ต้องเปลี่ยนสถานะตัวเองจากผู้บุกเบิกเป็นผู้บุกรุกน้องสาวคนถิดกันก็โดนอยู่ในห้องขังคดีบุกรุกที่สาธารณะนับจากแต่เจอเรื่องมาชาวบ้านก็ไม่ได้ประกอบสัมมาอาชีพชีวิตชาวบ้านตอนนี้ก็ลำบากกันนะครับเนื่องจากว่าเราก็มีภาระหนี้สินธ.ก.ส.ว่าช่องโคเป็นพื้นที่การออกนสล.แยกแนวเขตชัดเจนระหว่างพื้นที่สาธารณะพื้นนี้กับพื้นที่ทำกินของชาวบ้านผ่านไปไม่นานการออกเอกสารนสล.เกิดขึ้นอีกครั้งและกลายเป็นชนวนปัญหาทันทีเมื่อแผนที่แนวเขตมีการแก้ไขขีดค่าโยกย้ายเขตแดนพื้นที่สาธารณะไปทับซ้อนพื้นที่ทำกินของชาวบ้านที่ถือเอกสารสิทธิ์สค.1 นส.3 ที่หน่วยงานของรัฐออกให้และอยู่ทำกินมาตั้งแต่ปี2451กลายเป็นเพียงเศษกระดาษที่ไม่มีความหมายเราอยู่กันมานานก็ไม่เห็นรู้ว่ามีสาธารณะก็มีตั้งสค.1 ตั้งแต่2498อยู่ตั้งแต่ประมวลกฎหมายที่ดินปี2555ชาวบ้านหลายคนถูกแจ้งดำเนินคดีอาญาในข้อหาบุกรุกและทำให้เสียทรัพย์ถูกกักขังอย่างไร้ที่พึ่งทิ้งครอบครัวให้อยู่ต่อสู้ชะตากรรมเพียงลำพังแผ่นดินอันเคยอุดมสมบูรณ์กลับถูกทิ้งร้างว่างเปล่าผู้คนเริ่มอพยพย้ายที่อยู่เพราะความกลัวบางคนต้องปลิดชีวิตตัวเองบนแผ่นดินเกิดหมู่บ้านเงียบเงาเหลือเพียงคนแก่และเด็กที่อยู่เผชิญชะตากรรมหนุ่มสาวต้องดิ้นรนไปหางานทำเพื่อความอยู่รอดความอดอยากยากจนที่เกิดจากแรงบีบคั้นและต้องการความกระจ่างชัดในการแก้ไขปัญหาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปลุกชาวบ้านให้ลุกขึ้นต่อสู้ทวงถามสิทธิ์และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในฐานะผู้ถูกกระทำเราไม่ได้ว่ามาเพื่อจะไปต่อต้านเราอยากให้หาความจริงรัฐดาติดคุกก็ไม่ว่าอะไรแต่ขออย่างเดียวว่าถ้าไม่ผิดจริงให้รื้อคดีมาสอบสวนใหม่เอาความยุติธรรมมาให้เราเมื่อไร้ซึ่งที่พึ่งชาวบ้านธรรมดาธรรมดาจึงลุกขึ้นมาพึ่งตนเองแผ่นดินไม่ย้ายแต่ย้ายแผนที่ศึกษาข้อมูลจากผู้มีประสบการณ์เพื่อนำหลักฐานใช้เป็นแนวทางการต่อสู้รวบรวมเอกสารทั้งหมดร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมต่อกระบวนการทางกฎหมายและหน่วยงานปกครองของรัฐตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศด้วยความเชื่อในหลักธรรมาภิบาลหลักเมตตาธรรมของกระบวนการยุติธรรมประกอบกับหลักฐานและเอกสารที่ตนเองมีอยู่ก็ตั้งใจว่าในเรื่องกฎหมายก็จะสู้ไปจนถึงที่สุด
แล้วก็เรื่องว่าจะออกคงไม่ไปไหนใครจะมาทำอะไรก็คงจะสู่อยู่ที่นี่จะไม่ไปไหนหรอกค่ะแม้ว่าวันนี้ยังไม่มีความคืบหน้าหรือการตอบรับจากหน่วยงานใดๆแต่ชาวบ้านกรกมะเขือยังคงเชื่อในความจริงแม้แสงแห่งความหวังจะยังเดินทางมาไม่ถึงแต่หัวใจที่เต็มเปี่ยมด้วยพลังแห่งการต่อสู้เพื่อรักษาพื้นดินพื้นสุดท้ายของบรรพบุรุษและยังคงเดินหน้าต่อไปจนกว่าจะได้รับชัยชนะและความเป็นธรรมกลับมา